สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจแปนเล่าเรื่องผี EP ที่2ไว้ในวันนี้เจแปนก็จะมาเล่าเรื่องผีในเกม Dead Forest นั่นเองเป็นตัวละครที่มีชื่อว่า The Stranger ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับThe Stranger ชื่อจริงคือเวนโชโดเป็นศัตรูของ Dead Forest เขาไล่ล่าคุณในกล่องเขาวงกตรูปร่างของ The Stranger มีลักษณะคล้ายกับ The Stalker ยกเว้นหลุมดำหลักสำหรับดวงตาของเขาและเขาไม่มีฟันเขามีกล้ามเนื้อมากขึ้นเล็กน้อยมีซิกแพคที่มองเห็นได้ในชีวิตเขาเป็นชายหนุ่มที่ร่าเริงที่ชอบวาดรูปและเป็นเพื่อนสนิทของเคนจิโอมิยะซึ่งบังเอิญอาศัยอยู่ใกล้ๆเขาเป็นเพื่อนที่ดีของโยชิดะที่อยู่ในชมรมศิลปะเดียวกันกับเขาในโรงเรียนเมื่ออายุได้18ปีในปี2013โอมิยะได้ขับรถพาเขาและโยชิดะเข้าไปในป่าด้วยเหตุอันไม่แน่นอนเรื่องธุรกิจเร่งด่วนแต่รถก็พังทำให้พวกเขาติดค้างพวกเขาถูกโจมตีด้วยโยชิเอะกระทันหันและหนีไปคนละทางเวนพยายามหนีเข้าไปในป่าแต่สุดท้ายถูกเด็กนิรนามฆ่าจากนั้นเขาก็ถูกแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่พบในเกมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของ The Stranger ในเกม Dead Forest นั่นเองสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแฟตเกม TV ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ